ัสดีทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะอย่าลืมกดให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับทุกคนที่กดติดตามช่องนัชชาชาแนลไว้นะคะสำหรับใครที่เข้ามาที่ช่องแล้วก็อย่าลืมกดดูที่เพลย์ลิสต์ของช่องค่ะอยู่ที่ตรงนี้นะมุมบนขวามือนะคะแล้วก็เลือกดูคลิปตามหัวข้อที่สนใจได้เลยค่ะสำหรับคลิปนี้ฝ้ายจะแบ่งปันวิธีตรวจสอบหมายเลข Booking ID หรือว่าหมายเลขการจองตั๋วเครื่องบินผ่านแอป Traveloka หรือว่าผ่านตัวแทนจำหน่ายออนไลน์นั่นเองค่ะเดี๋ยวเรามาดูกันเลยนะคะใครที่จองตั๋วผ่าน Traveloka นะคะก็สามารถเข้ามาดู Booking ID ได้แบบง่ายๆเข้ามาที่แอป Traveloka ของเราให้เรียบร้อยค่ะจากนั้นอยู่ที่หน้าแรกของแอปนะคะให้เลือกที่การจองค่ะด้านล่างนี้นะการจองนะคะด้านล่างนี้เลยเสร็จแล้วเดี๋ยวไฟขอเปลี่ยนสีปากกานิดนึงเลือกการจองอยู่ที่ด้านล่างนะคะเสร็จแล้วก็จะมาที่หน้านี้ก็ดูที่ประวัติการจองของคุณตรงนี้เลยค่ะเมื่อกดเข้ามาก็จะเห็นว่ามีเที่ยวบินต่างๆที่เราจองเอาไว้ใช่ไหมคะเราก็เลือกเที่ยวบินที่เราจะไปขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบิน 40% จากรัฐบาลคืนนั่นเองค่ะเราก็กดมาดูเลยสมมติว่าเราจะเลือกเที่ยวบินนี้นะคะหมายเลขนี้หมายเลขการจองไม่ใช่ตรงนี้นะไม่ใช่อันนี้นะคะอันนี้เป็นเพียงแค่หมายเลขการจองกับ Traveloka เท่านั้นแต่ว่า Booking ID ไม่ใช่ตรงนี้กดเข้าไปค่ะแล้วก็คลิกเข้าไปเลยเสร็จแล้วก็จะเห็นว่าเขาจะแจ้งรายละเอียดตรงนี้เอาไว้ถูกไหมคะแล้วเขาก็จะบอกว่าตั๋วอิเล็กทรอนิกส์ออกตัวอิเล็กทรอนิกส์แล้วหมายเลขการจองคือตรงไม่ใช่ตรงนี้หลายคนจะเข้าใจผิดอันนี้ไม่ใช่นะหมายเลขหลายตัวไม่ใช่เราจะไปดู Booking ID ค่ะก็กดเข้าไปกดเข้าไปที่ตั๋วอิเล็กทรอนิกส์เนี่ยละค่ะกดเข้าไปเลยก็จะมาที่หน้านี้คราวนี้เราก็จะเห็น Booking แล้วล่ะค่ะเห็นไหมคะ Airline Booking Code อยู่ตรงนี้นะหรือว่า Booking ID ตรงนี้นั่นเองนะคะเราก็สามารถ Copy ได้เลยค่ะเห็นเครื่องหมาย Copy อยู่ตรงนี้ไม่เอ่ยเห็นไหมคะกดที่ตรง Copy นี้เลยค่ะก็จะสามารถก๊อปขึ้นมาเห็นไหมคะพอเรากดปุ๊บมันก็จะสามารถ Copy ขึ้นมาได้เลยนะคะเนี่ยกดตรงนี้นะคะขึ้นมาตัวอักษรภาษาอังกฤษ6ตัวนี่แหละค่ะเขาเรียกว่า Booking ID หรือว่า Booking Code ของสายการบินนะคะที่เราจะนำไปกรอกเพื่อขอเงินคืนนั่นเองนะคะเสร็จแล้วเห็นไหมคะเมื่อเราคัดลอกกดคัดลอกตรงนี้ปุ๊บหน้าจอด้านล่างจะขึ้นว่าคัดลอกหมายเลขการจองแล้วเราก็สามารถนำไปวางในเว็บไซต์ที่เราเที่ยวด้วยกันที่เราขอคืนเงินได้เลยค่ะง่ายๆแบบนี้นะคะเข้ามาที่เว็บไซต์เราเที่ยวด้วยกัน .com นะจากนั้นเราก็กดที่ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินเป็นกรณีที่เราเช็คเอาท์แล้วเรียบร้อยนะก็มาขอคืนตรงนี้ได้เลยนะคะเสร็จแล้วเมื่อกดเข้ามาปุ๊บเขาก็จะมีรายละเอียดการรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินแจ้งเอาไว้ชัดเจนเลยค่ะรัฐบาลคืนเงินค่าตั๋วเครื่องบิน 40% ของมูลค่าตั๋วเครื่องบินไม่เกิน 2,000 บาทต่อ1ผู้โดยสารเข้า G Wallet เขาคืนให้โดยการโอนเข้า G Wallet ของเราในแอปเป๋าตังค์นะคะโดยห้องพัก1ห้องได้สิทธิ์2ผู้โดยสารนะคะสนามบินปลายทางต้องอยู่ในกลุ่มจังหวัดเดียวกับโรงแรมที่จองค่ะซึ่งฝ้ายทำคลิปเอาไว้ให้แล้วนะคะในคลิปก่อนหน้านี้ก็สามารถไปย้อนดูได้เดินทางตามเที่ยวบินที่จองโดยบินไปก่อนเช็คอินได้ไม่เกิน5วันและบินกลับหลังเช็คเอาท์ได้ไม่เกิน5วันเช่นกันค่ะต้องเช็คเอาท์จากที่พักแล้วจึงจะสามารถลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนค่าตั๋วเครื่องบินได้นะคะผู้กรอกข้อมูลขอรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินต้องเป็นผู้จองโรงแรมในโครงการเราเที่ยวด้วยกันและเป็นผู้จองตั๋วเครื่องบินเท่านั้นค่ะดูเงื่อนไขข้อนี้ให้ดีนะคะจะได้ไม่พลาดนะเสร็จแล้วเขาบอกว่าเริ่มลงทะเบียนเนี่ยเริ่มลงมาตั้งแต่เดือนที่แล้วแล้วล่ะสามารถใช้ Booking ID ที่จองตั๋วเครื่องบิน1ครั้งต่อการเข้าพัก1 Booking เท่านั้น Booking ID ตั๋วเครื่องบินที่ใช้ลงทะเบียนขอรับเงินสนับสนุนไปแล้วจะไม่สามารถนำมาลงทะเบียนซ้ำได้อีกแปลว่าอะไรแปลว่า1 Booking ใช้ได้1ครั้งนะคะจากนั้นให้เรากดที่ลงทะเบียนตรงนี้ได้เลยพื้นที่สีแดงนะคะลงทะเบียนรับสิทธิ์ตั๋วเครื่องบินนะคะแล้วเขาก็จะมาที่หน้าล็อกอินเพื่อให้เราเข้าสู่ระบบด้วยการกรอกหมายเลขโทรศัพท์ที่เราเคยลงทะเบียนกับโครงการเราเที่ยวด้วยกันไว้ตั้งแต่ครั้งแรกใช้หมายเลขโทรศัพท์ในช่องแรกช่องที่2ระบุหมายเลขบัตรประจำตัวประชาชนค่ะแล้วก็กดเข้าสู่ระบบได้เลยนะคะจากนั้นเขาก็จะมีเงื่อนไขด้านล่างนี้อ่านให้ละเอียดนะเลื่อนลงไปดูนะคะเงื่อนไขในการขอรับสิทธิ์ค่าตั๋วเครื่องบินนะคะ
ให้ละเอียดเลยนะตรงนี้คือจริงๆแล้วฝ้ายเคยอธิบายไว้แล้วในหลายๆคลิปเกี่ยวกับเรื่องของเงื่อนไขของตั๋วเครื่องบินนะคะลองไปย้อนดูคลิปก่อนหน้านี้ก็ได้ค่อนข้างละเอียดเลยทีเดียวนะคะถ้าหากว่าใครยังมีข้อสงสัยอยู่แล้วก็สามารถสายตรงไปที่ call center ของกรุงไทยได้เลยค่ะ02-15-42 ตัว02-15-42 ตัวจำง่ายๆค่ะสอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ในเรื่องของโครงการเราเที่ยวด้วยกันนะคะอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามช่องหน้าชาชาแนลเอาไว้ให้เป็นรูปกระดิ่งด้วยค่ะจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆที่ฝ้ายนำมาแบ่งปันให้กับเพื่อนๆทุกคนที่กดติดตามช่องหน้าชาชาแนลไว้นะคะไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะบ๊ายบายค่ะ